ใหม่ที่เขาแบบว่าคัดแยกมาว่าเขาจะวางสวัสดิการให้สำหรับคนจนเท่านั้นให้สิทธิเฉพาะคนจนเท่านั้นฟังดูเหมือนก็น่าจะดีไม่ใช่หรอคะถ้าฟังดูเผื่อๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดีครับ คนจนได้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนจนไม่ได้ประโยชน์อย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของคนจนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้ามาสู่คำเดิมครับเป็นผู้ป่วยอนาถาเป็นคนที่ถูกบริการขั้นต่ำสุดขั้นพื้นฐานที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้บริการแบบคนจนคุณก็ต้องซื้อนับหนึ่งความเป็นรูปธรรมสำหรับการลงทะเบียนคนจนที่กลับมาเป็นบัตรคนจนหรือบัตรเงินสดสำหรับผู้มีรายได้น้อยมองมุมหนึ่งนับเป็นการช่วยเหลือแต่ถ้าว่าถูกจุดถูกใจแค่ไหนคิดเพื่อไทยขอเปิดมุมคิดกับที่ปรึกษาสมัชชาคนจนผู้ที่คลุกคลีกับผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงนายบารมีชัยรัตน์ที่จะมาอธิบายความหมายที่ถูกปกปิดไว้ในบัตรคนจนเรื่องราวทั้งหมดติดตามได้ในรายการคิดเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรัฐบาลคสช.โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาประกาศนโยบายอัดฉีดเม็ดเงินในการที่จะแก้ปัญหาคนจนลดความยากจนด้วยคอนเซ็ปต์จริงใจจริงจังอย่างยั่งยืนเม็ดเงินที่ทุ่มไปวันนี้ก็ต้องบอกว่าร่วมหลักแสนล้านแล้วนะคะตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมาบัดนี้เข้าปีที่4แล้วคำถามถามว่ามีผลงานที่เป็นรูปธรรมในความรู้สึกของคนจนหรือไม่วันนี้ไปฟังมุมมองเรื่องนี้จากคนจนตัวแทนของฝ่ายคนจนนะคะเป็นผู้ประสานงานของสมัชชาคนจนค่ะคุณบารมีชัยวัฒน์มีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปดูเลยนะคะวันนี้ถ้าไปดูมาตรการนโยบายต่างๆของรัฐบาลคสช.โดยพลเอกประยุทธ์ที่มีการประกาศกันมาตั้งแต่เข้ามาทำงานเข้ามาทำหน้าที่ในการแก้ปัญหามองเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนได้จริงหรือเปล่าคะอันแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าตกใจมากที่รู้ว่าตัวเลขงบประมาณสูงขนาดนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าใช้งบประมาณสูงขนาดนั้นแต่ว่าพูดตรงๆคือผมไม่เห็นอะไรที่บอกว่าเป็นผลงานได้เลยค่ะผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างคือไม่รู้สึกไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกว่าเฮ้ยคนจนได้อะไรบ้างค่ะที่ไปลงทะเบียนคนจนนะฮะแล้วก็แจกคนละพันบาทอะไรเงี้ยมันก็เป็นเงินส่วนน้อยมากใช่ไหมฮะน้อยจนที่ไม่รู้ว่าคนจนจะไปทำอะไรได้บ้างหรือว่าที่บอกว่าอะไรนะอนุมัติบัตรที่จะให้ใช้ขึ้นรถยนต์รถไฟรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตปกติอะใช่ไหมฮะจะมีกี่คนที่จะได้ใช้รถไฟฟ้าจะมีกี่คนได้ขึ้นรถไฟมีกี่คนที่ได้ขึ้นรถทัวร์อะไรแบบนี้สำหรับวิถีของคนจนสำหรับวิถีของคนปกติของคนจนในขณะเดียวกันคุณบอกว่าเฮ้ยให้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีเดือนละเท่านั้นเท่านี้บาทแต่รถไฟฟ้าก็กำลังจะขึ้นราคาแล้วบัตรที่ให้มาเนี่ยกำหนดไว้ว่าขึ้นรถไฟฟ้าได้เท่านี้บาทเนี่ยมันจะขึ้นได้กี่เที่ยวจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้ใช้เนี่ยแต่จำหน่ายบัตรตรงนี้ออกไปเนี่ยแล้วเงินก็ไปเข้าที่ไหนอ่ะผมไม่รู้นะเงินก็อาจจะไปให้บริษัทฟรีๆก็ได้เหมาจ่ายลงตรงไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วคนจนจะได้อะไรอ่ะไปจ่ายให้กับการเดินทางใช่ไหมนะทำไมไม่จ่ายให้กับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับเขาจริงๆอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าเอ้ยมีปัญหาโรงพยาบาลบอกว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณในการใช้จ่ายเรื่องบัตรทองทำไมไม่เอาเงินส่วนนี้ไปสนับสนุนในค่าใช้จ่ายในเรื่องหลักประกันสุขภาพล่ะใช่ไหมฮะซึ่งตรงนั้นนี่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนจนแน่นอนครับแน่นอนครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่มีระบบหลักประกันสุขภาพมาเนี่ย15ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือคนจนได้มากที่สุดเพราะอะไรครับแต่ก่อนนี้คนจนต้องล้มละลายนะครับถ้าเกิดป่วยเป็นโรคหนักๆเป็นไตเป็นหัวใจเป็นมะเร็งเนี่ยขายไร่ขายนากันนะครับมารักษาพยาบาลแต่พอมีบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยอัตราการล้มละลายนี่แทบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำไปคนที่ล้มละลายจริงๆคือคนที่ไม่ได้ใช้บัตรทองใช่ไหมต้องไปสนับสนุนตรงนี้แต่นี่ไม่ได้มีแนวโน้มมันจะไปเก็บเงินอีกต่างหากใช่ไหมครับค่ะแล้วนโยบายช่วยเหลือคนจนเนี่ยถามว่าไปช่วยเหลือคนจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจริงหรือเปล่าการลงทะเบียนคนจนเนี่ยคือการตีตราคนจนเลยนะครับเหมือนกับบอกว่าถ้าจับไปสักเลขสักไพ่อ่ะคือมันคนละชั้นไอ้พวกนี้คนชั้นคนจน
ก็ต้องบริการแบบนี้ค่ะนะไม่ได้บริการเหมือนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปแก้ความเหลื่อมล้ำไม่ได้เลยนอกจากแก้ความเหลื่อมล้ำไม่ได้ยังเป็นยัดเยียดให้เขาต้องยอมรับอีกว่าเขาต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนจนเพื่อที่จะได้สวัสดิการอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะครับถ้ามองในเรื่องของคนชั้นกลางอีกส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลอุดหนุนคนชั้นกลางมากกว่านะครับคนชั้นกลางที่เป็นราชการเนี่ยปรับเงินเดือนกันปรับแล้วปรับอีก3ปีมานี้ปรับไม่รู้กี่ครั้งนะมีการลดภาษีโน่นลดภาษีนี่ลดภาษีรายได้ซึ่งยังไงคนจนไม่มีทางเสียภาษีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเพื่อคนที่มีรายได้เท่านี้ไม่ต้องเสียภาษีไม่ได้ช่วยคนจนช่วยคนชั้นกลางคนชั้นกลางมันยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นไปอีกนะไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำอะไรเลยคือนโยบายมาตรการที่ออกมาที่ดูเหมือนจะเข้าเป้ามากกว่าก็คือการไปช่วยอุ้มชนชั้นกลางหรือชนชั้นข้าราชการมากกว่าใช่แต่คนจนกลับไม่เห็นภาพอะไรที่จะเข้าเป้าในการแก้ปัญหาไม่เห็นภาพโดยเฉพาะเรื่องของการลงทะเบียนคนจนบัตรคนจนยิ่งตอกย้ำคำว่าชนชั้นสำหรับสังคมไทยยิ่งแทนที่จะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันกว้างขึ้นไปอีกผมคิดว่านี่เป็นปัญหาที่สำคัญเลยค่ะผมรัฐบาลนี้ไม่เห็นหัวคนจนครับค่ะคือตอนนี้ถ้าไปดูมีการใช้งบประมาณเฉพาะเรื่องบัตรคนจนเนี่ยต่อปีใน 4-6 หมื่นล้านเลยใช่ไหมคะครับอย่างที่คุณบารมีได้บอกไงคืองบประมาณตรงนี้เนี่ยควรจะนำไปช่วยในเรื่องอื่นมากกว่าใช่นอกเหนือจากเรื่องของบัตรทองบัตร30บาทแล้วควรจะนำไปใช้ในเรื่องไหนมากกว่าก็ได้หลายเรื่องครับค่ะแต่ก่อนมีอะไรนะกองทุนหมู่บ้านเนี่ยกองทุนหมู่บ้านก็พัฒนาให้ดีกว่านี้ก็ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นก็ได้ตอนนี้กองทุนหมู่บ้านก็ย่ำอยู่กับที่โอท็อปก็ไม่ได้มีอะไรดีสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะไม่ใช้ประชานิยมแต่ใช้ประชารัฐเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าประชารัฐเนี่ยประชารัฐที่ทำเนี่ยคนที่เข้ามาร่วมโครงการประชารัฐก็คือในทุนใหญ่ๆทั้งนั้นเขาไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเปล่าในขณะที่ยังไงเขาไม่ได้มาเปล่าๆหมายความว่าเขาก็มาเขาก็คิดหาแสวงหากำไรด้วยเหมือนกันครับมีประโยชน์ทับซ้อนมีประโยชน์ทับซ้อนแน่นอนครับโครงการที่ไปอุดหนุนตำบลละ5ล้านบาทเนี่ยนะฮะมีบางโครงการมีบางตำบลซื้อไก่ไปแจกชาวบ้านพร้อมหัวอาหาร2กิโลไก่ก็จำนวนกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วซื้อไก่จากไหนล่ะครับหัวอาหารจากไหนล่ะครับค่ะก็พ่อบริษัทประชารัฐนั่นแหละครับที่มาลงทุนไปสนับสนุนปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยนะแล้วพันธุ์ข้าวโพดมาจากไหนพันธุ์ปุ๋ยข้าวโพดมาจากไหนก็บริษัทค่ะก็บริษัทที่ร่วมกับประชารัฐนั่นแหละฮะเขาได้ประโยชน์นะเขาได้ประโยชน์มากกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่อาจจะเรียกถึงแม้จะเรียกว่าเป็นประชานิยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ชาวบ้านเนี่ยยังมีโอกาสมีส่วนร่วมได้เข้าไปกองทุนหมู่บ้านนี่ชาวบ้านบริหารจัดการกันเองนะครับค่ะนะคนที่เป็นราชการไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวรุ่มรุ่มดอนมันก็ยังไปได้ครับยังไงก็ยังแก้ไขปัญหายังช่วยเหลือกันได้ครับไม่พอใจก็ประท้วงกันด่ากันได้ครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นโครงการประชารัฐเป็นโครงการที่เขาทำมาให้ใช่ไหมฮะเป็นโครงการที่รัฐกับเอกชนนะซึ่งมีประชาชนก็มีส่วนร่วมด้วยนิดหน่อยเนี่ยนะแล้วก็ทำตามที่คือทุกอย่างเขาเป็นคนคิดหมดประชารัฐเป็นคนคิดภาคถ้าพูดตรงๆก็คือภาคธุรกิจเป็นคนคิดทั้งหมดว่าจะออกแบบว่าจะทำอะไรทำยังไงภาครัฐเองก็ไม่ได้คิดแล้วเงินที่อัดไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้ตำบลละ5ล้านบาทเนี่ยก็ไปสู่ระบบเดิมครับให้กรมการปกครองเป็นคนไปจ่ายเงินเหมือนเดิมเหมือนกับตอนไหนเหมือนกับสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วเหมือนสมัยที่ผมเป็นเด็กอ่ะผมเกิดมาก็ได้ยินเวลามีเงินมาก็ผ่านมาทางหน่วยงานทางปกครองนะสุดท้ายถึงแค่บ้านก็คือเหลือแค่ไม้ไอติมเท่านั้นเองไอติมก็ถูกดูดไปหมดแล้วค่ะมันไม่มีอะไรใหม่ครับมันเรื่องเก่าหมดเลยเรื่องเก่าสมัยไหนสมัยที่เป็นรัฐบาลเผด็จการในอดีตอย่างสมัยสลิดสมัยถนอมเลยด้วยซ้ำไปไม่ใช่เหมือนสมัยประชาธิปไตยค่ะคือนี่คือภาพที่เห็นระหว่างคำว่านโยบายประชานิยมกับประชารัฐใช่ภาพความต่างที่เห็นใช่ไหมคะประชานิยมก็คือประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าไปบริหารจัดการ
คือใช่ไหมคะใช่นโยบายประชานิยมเนี่ยเขาเข้ามาจัดที่เคยทำประสบความสำเร็จกันแล้วกองทุนหมู่บ้านเขาก็ไปดูกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อะไรทำมาแล้วใช่ไหมฮะไอ้30 บาทรักษาทุกโรคเขาไปดูมีบทเรียนที่คุณหมอสงวนท่านทำไว้ในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่ทำดูเป็นตัวอย่างทดลองทำแล้วทำอีกไม่รู้กี่ที่คุณบารมีเองดูเหมือนจะเคยเป็นบอร์ดของนโยบายหลักประกันสุขภาพด้วยใช่ไหมคะเคยเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพอยู่2 สมัยครับ8 ปีค่ะตอนนั้นภาพเป็นยังไงคะตอนที่มีนโยบายนี้เกิดขึ้นภาพของประชาชนภาพของคนจนครั้งนั้นเป็นยังไงคะคือมันผิดไปเลยนะแต่ก่อนเนี้ยในอดีตเนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยไอ้บัตรของชาวบ้านที่ช่วยเหลือคนจนแบบประกันสุขภาพผู้มีรายได้น้อยหรือว่าไอ้ที่ไปซื้อประกันครอบครัวละ500 บาทต่อปีแล้วไปรักษาขั้นปฐมภูมิอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโรคที่ยากๆ ก็ต้องจ่ายเงินเองหมดแต่พอมีหลักประกันสุขภาพมี30 บาทมาเนี่ยต้องยอมรับว่าปีแรกนี่มันยังไม่ได้รักษาได้ทุกโรคแต่พวกเราก็พยายามผลักดันกันนะครับ8 ปีที่ผมเป็นกรรมการมาเนี่ยหลายโรคนะโรคเอดโรคหัวใจโรคไตสารพัดโรคนะฮะที่จนเรียกว่าแทบตอนนี้ถ้าจะทุกโรคจะทำรักษาได้เกือบทุกโรคจริงๆฮะไม่ได้เหมือนตอนแรกหมายถึงมันค่อยๆพัฒนามาทีละเรื่อยๆถ้าชาวบ้านก็มีส่วนร่วมตลอดเพราะอะไรเพราะมันมีการรับฟังความเห็นทุกปีทำประชาวิจารณ์ทุกปีว่ามันต้องปรับปรุงยังไงมีกรรมการทุกภาคส่วนเข้าไปครับส่วนตัวแทนของโรงพยาบาลเข้าไปส่วนตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขผู้ให้บริการส่วนตัวแทนของภาคประชาชนส่วนตัวแทนขององค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าไปร่วมกันคิดร่วมกันทำนะมันไม่เหมือนสมัยนี้ถึงแม้จะมีบอร์ดอยู่เนี่ยแต่บอร์ดก็ถูกบังคับนะสั่งการว่าเอ้ยต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้กรรมการก็ออกมาประท้วงกันอยู่ตลอดเวลานะเพราะมีความคิดบอกว่าเฮ้ยนี่แหละครับมีความคิดจะแยกคนรวยเราต่อสู้เนี่ยเราสู้กันมาเพื่อให้คนเสมอกันคนเท่ากันครับเราไม่ได้เคยสู้เลยบอกว่าเราต้องมีสวัสดิการสำหรับคนจนเราสู้ว่าต้องเป็นสวัสดิการสำหรับทุกคนแต่รัฐบาลนี้พยายามแยกว่าสวัสดิการต้องมีให้เฉพาะคนจนคนจนซึ่งมันก็จะกลับไปเป็นสวัสดิการแบบเดิมเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ดียังไงมันก็ลดลงคือมันไม่ดียังไงที่เขาแบบว่าคัดแยกมาว่าเขาจะวางสวัสดิการให้สำหรับคนจนเท่านั้นให้สิทธิเฉพาะคนจนเท่านั้นฟังดูเหมือนก็น่าจะดีไม่ใช่หรอคะถ้าฟังดูเผื่อเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดีครับ คนจนได้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนจนไม่ได้ประโยชน์อย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของคนจนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้ามาสู่คำเดิมครับเป็นผู้ป่วยอนาถานะเป็นคนที่ถูกบริการขั้นต่ำสุดนะขั้นพื้นฐานที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้บริการแบบคนจนคุณก็ต้องซื้อคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมันจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะอันนี้คือความไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมกันแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นของทุกคนต่อให้เป็นเจ้าตั๋วก็มาใช้บัตรทองได้คนจนก็ใช้บัตรทองได้ใช้เท่าเทียมกันรักษาเท่าเทียมกันนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมันต้องปรับปรุงขึ้นเท่าเทียมกันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยของคนรวยคุณมีเงินจ่ายคุณก็ได้ของดีไปนะของคนจนคุณก็เอาแบบเนี้ยก็อยู่ไปกันอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้ไม่ใช่ไงไม่ใช่ความเท่าเทียมซึ่งจริงๆมันก็น่าจะดีกว่าใช่มั้ยคะถ้าหากว่าให้ตัวหลักประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนในประเทศเงินของทุกคนที่พร้อมจะเข้าสู่เรียกว่าพร้อมจะเข้าสู่ระบบนี้มันก็จะมีระบบเงินหมุนเวียนที่มากขึ้นใช่ค่ะมีเงินมากขึ้นก็ทำอะไรได้มากขึ้นค่ะก็เกิดประโยชน์กับคนจนมากขึ้นค่ะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่รัฐบาลช่วงนี้กำลังทำเนี่ยกำลังพูดเรื่องของการที่จะเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันกำลังย้อนแย้งใช่คือพอพูดเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันต้องพูดถึงเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องเท่ากันก่อนอ๋อใช่ไหมคะแน่นอนเลยอันนี้เริ่มต้นเลยครับต้องทำเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ไหมความมั่นคงของประเทศเนี่ยมันก็เกิดจากการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเห็นคนเป็นคนเท่าเทียมกันความมั่นคงของประเทศไม่ได้อยู่ที่การเอาเงินไปซื้ออาวุธมาเพื่อป้องกันประเทศผมไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่อายุ70-80 ปีมาเนี่ยถามบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาเห็นประเทศไทยไปทำสงครามกับใครบ้าง
แกนั่งนึกแล้วนึกอีกแกก็นึกไม่ออกว่าไม่เคยไปทำสงครามอะไรเลยนะทำแล้วซื้ออาวุธไปทำไมอ่ะใช่ไหมเพื่อความมั่นคงประเทศแต่ถ้าเอาเงินที่ซื้ออาวุธพวกนั้นเนี่ยเอามาใช้สนับสนุนเอามาใช้พัฒนาบ้านเมืองเอามาใช้เรื่องการศึกษาเอามาใช้เรื่องการสาธารณสุขเอามาใช้เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยมันได้ประโยชน์กว่าเยอะแยะเอามาใช้เรื่องกระจายอำนาจนะสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะล้มอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการกระจายอำนาจตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็พยายามรวมศูนย์เข้ามาหมดใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าการรวมศูนย์อำนาจนี่ก็คือการที่ปิดกั้นโอกาสการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องข่าวเรื่องจะยุบอบต.เรื่องจะอะไรเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันพอรวมอำนาจแล้วก็มาอยู่ที่อะไรนะมาอยู่ที่ระบบราชการเป็นหลักระบบราชการก็ทำแบบผักชีโรยหน้าถ้าดูข่าวชาวบ้านไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยฮะที่ไปประชุมครม.สัญจรที่ไปที่สระแก้วแล้วก็ไปแจกอะไรนะครับไปแจกเอกสารที่ทำกินให้กับชาวบ้านตอนไปถึงไปแจกก็ตอนไปแจกชาวบ้านก็มีเสาไฟฟ้าไปปักมีน้ำไหลไฟสว่างอย่างดีว่านั่นเถอะฮะพอนายกกลับพอคุณประยุทธ์กับทางราชการก็ไปถอนเสาไฟฟ้าออกหมดสูบน้ำออกหมดชาวบ้านมาร้องเรียนนายอำเภอก็บอกว่าเฮ้ยชาวบ้านเข้าใจผิดเขาไม่ได้จัดให้อันนี้เขาจัดเพื่อต้อนรับนายกเท่านั้นอ้าวอันนี้ก็เป็นสังหารเอาแสดงว่าน้ำจะไหลไฟจะสว่างใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อจะต้องมีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นไปในพื้นที่นั้นๆแต่พอนายกกลับก็ถอนเสาไฟกลับคืนแล้วอย่างนี้มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับก็เหมือนที่คุณศรีสุวรรณจันยาบอกผักชีโรยหน้าหรือเปล่าผักชีโรยหน้าแน่นอนเลยครับแล้วยังมาบอกกล่าวหาว่าชาวบ้านเข้าใจผิดอีกอย่างนี้มันไม่ได้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอันนี้มันปัญหาความหลอกลวงฮะค่ะคือวันนี้เราเห็นคำว่าประชารัฐเข้ามาแทนที่คำว่าประชานิยมนะคะซึ่งคนที่เป็นรัฐบาลก็บอกว่านโยบายแบบประชารัฐนี่จะเป็นนโยบายที่เรียกว่าไม่มีการไปมอมเมาประชาชนไม่ได้เป็นนโยบายที่จะทำเพื่อที่จะไปซื้อเสียงจะไปซื้อใจประชาชนเขาบอกจะต่างกันที่ต้องทำนโยบายประชารัฐวันนี้ต้องให้มีคนมาบริหารจัดการเพราะมองว่าที่ผ่านมาคนจนคนยากจนเนี่ยยังไม่มีความพร้อมยังไม่เท่าทันสำหรับนักการเมืองก็เลยต้องเอาคำว่านโยบายประชารัฐเข้ามาแทนมองเห็นความแตกต่างกันยังไงสำหรับสองนโยบายนี้ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะประชารัฐกับประชานิยมเนี่ยก็ไม่ต่างกันหรอกครับสิ่งที่พรรคไทยรักไทยทำไว้เนี่ยเรียกว่านโยบายจะเรียกว่านโยบายประชานิยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งตอนนั้นคุณสมคิดก็เป็นรองนายกเหมือนกันตอนนี้คุณสมคิดกลับมาเป็นรองนายกแล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่าประชานิยมเนี่ยถามว่ามันมีพื้นฐานอะไรมันต่างกันนะเหมือนกันทุกอย่างนะคุณสมคิดไม่ได้คิดอะไรใหม่เลยแม้แต่อย่างเดียวคุณสมคิดในยุคไทยรักไทยเป็นประชานิยมคุณสมคิดในยุคคสช.เป็นประชารัฐค่ะอันเดียวกันนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วคุณหลงคิดไปโจมตีทำไมเอาอาจารย์นาทีกิบทองมาทำงานด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วไปโจมตีแล้วก็บอกว่าประชานิยมไม่ดีต้องเป็นประชารัฐทั้งที่เนื้อหาของประชารัฐก็คือประชานิยมมาแหละแล้วเขาบอกว่าประชานิยมเป็นนโยบายที่อะไรนะนักการเมืองเอามาหลอกลวงชาวบ้านผมถามจริงๆบัตรทองเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันหลอกลวงชาวบ้านตรงไหนมันเห็นผลเห็นชัดตาเห็นทันตาเลยครับเพื่อนผมเป็นผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ร่วมจ่ายเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะออกมาบัดทวงจะกระชากไอ้สายล้างไตนี้ออกเลยเพราะเขายืนยันว่าเขารอดตายมาด้วยวิธีนี้เพื่อนผมที่เป็นโรคหัวใจผ่าตัดหัวใจรอบแล้วรอบเล่าเนี่ยใช้เงิน30บาทเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดยกเลิกนี้เขาก็ออกมาประท้วงเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเนี่ยรอดตายมาได้ครอบครัวไม่ต้องล้มละลายมาเนี่ยนะเพราะว่าโครงการนี้ซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าโครงการประชานิยมนี่แหละนะคำถามแล้วโครงการประชารัฐเนี่ยมันมีอะไร
ที่ทำมาเธอถามว่ามีอะไรให้น่าชื่นชมบ้างนะวันนี้ค่ะนะผมคือผมไม่สามารถที่จะอภิปรายได้เลยเพราะผมยังไม่เห็นเลยว่าอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นผลงานเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ได้มันก็ล่องลอยไปก็มีแต่คำว่าประชารัฐประชารัฐเอะก็ประชารัฐปองรองประชารัฐทำปุ๋ยประชารัฐเลี้ยงไก่ประชารัฐแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันได้อะไรคือความรู้สึกมันเป็นนโยบายที่ขายฝันหรือขายความจริงโอ้ผมมันไม่ใช่ขายฝันนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พยายามสร้างคำหนึ่งเพื่อมาลบคำอีกคำหนึ่งสร้างประชารัฐมาเพื่อให้ลืมคำว่าประชานิยมเพราะนั่นเองแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแค่ให้คนมาพูดแค่ประชารัฐประชารัฐประชารัฐจะได้ลืมประชานิยมและจริงๆก็คือก็ทำแบบประชานิยมนั่นแหละหลายอย่างก็ทำไม่ดีเท่าประชานิยมทำด้วยซ้ำไปค่ะคือถ้าไปดูรูปแบบของประชารัฐอย่างที่เราพูดกันในช่วงต้นๆใช่ไหมคะก็เป็นรูปแบบของกลุ่มทุนใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมในนโยบายประชารัฐเขาก็มองว่าบรรดากลุ่มทุนที่มาเข้าร่วมบริษัทเป็นบริษัทประชารัฐเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะคะจะเป็นคนที่เข้ามาวางแผนอำนวยความสะดวกให้กับเรื่องของการที่จะเข้าไปช่วยผลักดันมาตรการในการช่วยเหลือคนจนคือมองตรงนี้ยังไงคะมองว่ามันจะเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าด้านเขาทำเศรษฐกิจกระแสหลักนั่นเขาทำเศรษฐกิจมหาภาคแต่พวกเราเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยค่ะมีที่ดินคนหนึ่ง30-40ไร่ไม่ถึง20ไร่ก็คือเรียกว่าเป็นที่ดินปริมาณจำนวนน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาประชารัฐเขาทำเนี่ยเขาคิดแบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่มหาภาคมีการลงทุนอย่างง้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยเขาคิดแบบเป็นเกษตรอุตสาหกรรมแต่เราจะคิดเกษตรที่แบบเป็นวิถีชีวิตอยู่มันไปกันไม่ได้เพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับไอ้เกษตรพันธสัญญาที่มีการโจมตีกันว่ามันไม่ดีเนี่ยก็คือชาวนาเกษตรกรที่ไปทำเข้าโครงการประชารัฐโครงการไอ้เกษตรแปลงใหญ่อะไรก็เหมือนกับลูกจ้างในไร่นาของตัวเองนะไม่ต้องคิดอะไรเลยมีหน้าที่ทำอย่างเดียวนะก็เป็นลูกจ้างเป็นคนงานนั้นไม่คิดชีวิตที่มีอิสระที่มีเสรีเหมือนเดิมมันคนละความคิดกันนะแต่ถ้าเกิดจะทำแบบนั้นจริงๆมันต้องมาถามว่าชาวบ้านเขาต้องการอะไรยังไงจะพัฒนาร่วมกันยังไงแต่นี่ไม่ใช่อันนี้เขาจับมาครอบมาวางปุ๊บเราเข้าไปเราเป็นแค่คนไกลหนึ่งเท่านั้นเองค่ะนะแต่จริงๆแล้วเรามีชีวิตนะค่ะเรามีความรู้สึกเรามีอะไรเราอยากจะออกแบบอะไรบ้างสุดท้ายไม่ใช่เลยคือคิดยังไงที่เขามองว่าคนจนในประเทศไทยเนี่ยยังเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่มีความพร้อมในการที่จะคิดทำอะไรได้ด้วยตัวเองโอ้จริงคือผมไม่รู้เขาเอาอะไรวัดค่ะนะฮะถ้าวัดจากการศึกษาอย่างที่สมัยก่อนมีคนเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีคนมาพูดว่าจะให้คนบ้านนอกมีติดมีเสียงเท่ากับเราได้ไงเพราะพวกนี้การศึกษาต่ำ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรื่อง15ล้านเสียงใช่300,000เสียงกับ15ล้านเสียงใช่ไหมคะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดซึ่งถ้าเกิดวัดแบบนั้นก็ไม่ถูกแต่ผมคิดว่ามันก็วัดได้หลายอย่างผมคิดว่ามันยังไงพูดตรงๆก็คือถ้าบอกว่ามองจากการหาเสียงเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองแรกที่หาเสียงโดยชูนโยบายพรรคของตัวเองที่ไม่ได้นอกเรียนแบบก่อนหน้าของพรรคไทยรักไทยก็คือแต่พรรคอื่นๆเนี่ยเขาเอานโยบายของสภาพัฒน์มาหาเสียงนั้นไม่ได้คิดนโยบายอะไรมาหามีพรรคไทยรักไทยเท่านั้นที่ชูในแบบของตัวเองแล้วก็ได้รับเสียงคะแนนเลือกตั้งอย่างล้นหลามในสมัยแรกยังไม่เท่าไหร่พอมาในสมัยที่สองที่สามเนี่ยพูดกันได้ตลอดเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่บอกว่าเกิดการซื้อเสียงในชนบทเนี่ยนะแดงอะไรนะแดงร่วงม่วงเหงาเทาได้อะไรตั้งแต่ก่อนเนี่ยนะฮะมันไม่เป็นจริงสำหรับการเลือกตั้งสำหรับพรรคเพื่อไทยสำหรับพรรคอะไรนะพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยใช่ไหมฮะมันไม่เป็นความจริงเพราะว่าการซื้อเสียงนี่น้อยลงพรรคการเมืองที่เข้าไปซื้อเสียงจ่ายเงิน
หลายพรรคการเมืองจ่ายเงินปริมาณจำนวนสูงมากแต่ไม่ได้รับการรับเลือกฮะเพราะอะไรเพราะคนเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะคนเขาเลือกพรรคพลังประชาชนเขาเลือกเพราะนโยบายถ้าเขาเลือกเพราะนโยบายหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาก็ต้องคิดเป็นฮะเขาก็ต้องรู้ว่าเลือกแล้วเขาได้ประโยชน์เลือกแล้วแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เงินซื้อเสียงแต่เขาได้นโยบายพรรคที่เอาเงินมาซื้อเสียงแบบที่คือถ้าคนโง่จริงๆก็ได้เงินซื้อเสียงแค่พ่อหน้าเขาก็พอใจก็ไปแต่นั่นเป็นเรื่องความคิดครับมาบอกว่าเขาไม่มีความคิดไม่ได้เพียงแต่ว่าไอ้ความคิดที่พอเขาเริ่มมีความคิดแล้วเนี่ยไอ้คนที่เคยคุมความคิดของเขาเนี่ยมันยอมรับไม่ได้เท่านั้นเองก็เลยต้องหาทางสะกดไปอย่าให้พวกนี้คิดได้อย่าให้พวกนี้โตได้ต้องหาทางทำลายพวกนี้ไปดูให้กลับไปสู่สถานะเดิมให้กลับไปสู่สถานะเดิมคืออะไรกลับไปสู่ความเป็นคนจนที่มีหน้าที่ร้องขอแบมือขอรอความช่วยเหลือจากรัฐอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนที่จะมีอำนาจต่อรองว่าเราต้องการนั่นเราต้องการนี่เราต้องการพรรคที่เสนอนโยบายอย่างนี้เราต้องการรัฐบาลที่มีทิศทางนโยบายอย่างนี้อย่างที่เราต้องการคิดว่าทำไมคนที่คิดแบบนี้เขาถึงต้องการให้เป็นแบบนี้นะคะทำไมเขาถึงต้องให้คนจนต้องอยู่ในสภาพแบบนี้คิดว่าเพราะอะไรคิดว่าเขาต้องการอะไรเขาได้ประโยชน์ไงครับยังไงคะเพราะว่าถ้าเกิดคนจนรู้เรื่องมีอำนาจสามารถเข้ามาร่วมจัดการได้เนี่ยบทบาทของเขาที่เคยได้เปรียบเคยขี่หลังคนจนอยู่เนี่ยมันถูกสลัดลงอ่ะมันออกมาเป็นคนเท่ากันอ่ะคนที่เคยได้เปรียบกันแล้วมาเท่ากันมันยอมกันไม่ได้ครับเขาก็ไม่ยอมเสียเปรียบค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเขาต้องอยู่เหนือให้ได้วันนี้ในความรู้สึกนึกคิดของคนจนนะคะในประเทศไทยวันนี้ก็เรียกว่ามีอยู่ก็15ล้านคนใช่ไหมคะที่ไปล้านคนที่ไปลงทะเบียนคนจนแต่ที่ไม่ได้ลงก็มีอีกเยอะที่ไม่ลงอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะครับวันนี้ความรู้สึกของคนจนกับการเข้ามาของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามาโดยการรัฐประหารเนี่ยคิดว่าเขามองยังไงถ้ามองเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาโดยประชาธิปไตยมองเปรียบเทียบยังไงคะถ้ารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเนี่ยคนจนเนี่ยก็คือคนเสียงส่วนใหญ่ที่รัฐบาลต้องเอาใจแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยคนจนก็คือผู้ถูกปกครองต้องทำให้มันสงบเสงี่ยมเจียมตัวไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นรัฐบาลเผด็จการอันดับแรกถึงออกกฎหมายเรื่องห้ามชุมนุมออกพรบชุมนุมออกพรบการชุมนุมสาธารณะออกประกาศคสช.เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เดิม5คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็นโยบายเพราะนโยบายของรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องเอื้อให้คนจนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แต่นโยบายของรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยไม่ได้เอื้อครับชัดเจนเลยครับนโยบายทวงคืนผืนป่าเขาไปตัดยางทวงคืนผืนป่านี่พูดมองภาพรวมรู้สึกว่าดีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะก็จัดการแต่คนจนนะคนรวยก็ไม่ได้จัดการสักเท่าไหร่และที่ไปจัดการคนรวยก็คือเอาตัวรอดเขาฟ้องกลับได้หมดแต่คนจนไม่มีปากมีเสียงไงเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมีแต่กดครับมีแต่กดมีแต่เหยียดลงไม่ได้ให้ลืมตาอ้าปากได้หรอกครับคือภาพสะท้อนภาพสถานภาพในสายตาของผู้ปกครองที่มาจากประชาธิปไตยกับในสายตาของนักปกครองผู้ปกครองที่มาจากอำนาจนอกระบบเนี่ยมองประชาชนหรือมองคนจนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะในระบบประชาธิปไตยเขาไม่ใช่เป็นผู้ปกครองค่ะเขาเป็นผู้แทนเขาเป็นผู้แทนรัฐบาลเป็นผู้แทนนักการเมืองเป็นผู้แทนของประชาชนเขาคือประชาชนเขาคือตัวแทนของประชาชนที่ถูกเลือกเข้าไปครับไม่ได้เป็นผู้ปกครองแต่ถ้าในรัฐบาลราชการเขาเป็นผู้ปกครองคือคำสองคำนี้ต่างกันนะต่างกันใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเป็นผู้ปกครองแล้วผมจะทำอะไรก็ได้ในเมื่อมาตราสี่สี่แฮมนาจไว้และผมไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเพราะว่ามาตราสี่สี่บอกผมไม่ต้องรับผิดชอบคือวันนี้อันนี้คือลักษณะของความเป็นผู้ปกครองฮะคือถ้าฟังสิ่งที่คุณบารมีสรุปนะคะก็คือผู้นำที่มาโดยประชาชนเนี่ย
ในสายตาของเขาเนี่ยเขาคือตัวแทนของประชาชนเขาก็จะมองประชาชนว่าคือคนที่เขาจะต้องทำงานให้ใช่ไหมคะแต่ในสายตาของคนที่มาโดยการรัฐประหารหรือมาจากอำนาจนอกระบบเนี่ยเขามองว่าคุณคือคนที่มาปกครองพวกคุณถูกต้องคนจนเหล่านี้คุณต้องถูกปกครองถูกต้องด้วยนโยบายด้วยมาตรการถูกต้องด้วยยุทธศาสตร์ของเขาถูกต้องอืมใช่ครับเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นสถานภาพของคนจนหรือประชาชนในประเทศเนี่ยจะถูกมองไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกันครับเมื่อถูกมองด้วยความคิดที่แตกต่างการปฏิบัติก็แตกต่างกันด้วยการช่วยเหลือนโยบายทุกอย่างก็แตกต่างกันด้วยคือวันนี้ในสมัชชาคนจนเองเนี่ยมีความเคลื่อนไหวต่อเรื่องนี้อย่างไรคะในตลอดการทำงาน3ปีกว่าของรัฐบาลคสช.สมัชชาคนจนเงียบครับเราไม่ทำกิจกรรมกับคสช.ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรเราก็คือถ้าจำเป็นจริงๆถ้าเรื่องไปถึงตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องออกมาสู้แต่ไหนหลบได้เราก็หลบค่ะเพราะตอนนี้เราถือว่าความขัดแย้งหลักๆเนี่ยมันยังเป็นความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทางประชาธิปไตยซึ่งเราก็ยังไม่มีกำลังพอค่ะแต่ถ้าเกิดพรรคพวกออกมาเราก็พร้อมที่จะออกมาช่วยกันนะแต่เราคงไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นหัวหอกได้วันนี้สถานภาพของคนจนที่สมัชชาคนจนเองก็เรียกว่าก็คอยติดตามสังเกตการอยู่วันนี้สภาพเขาเป็นยังไงบ้างคะในยุคนี้โอ้มีปัญหามากปัญหาคือปัญหาหลักๆของคนจนหลักๆเลยก็คือปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องค่ะต่อมาก็คือปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำกินซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าคอนแทนเต็มที่นะเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะค่าครองชีพก็สูงขึ้นในขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงในที่ดินเนี่ยก็มีปัญหาชาวบ้านก็ถูกไล่ตัดโค่นต้นหญ้าอันนี้โชคดีว่าของธรรมชาติคนจนอาจจะยังไม่โดนถึงนั้นนะแต่ชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยค่ะมีนโยบายที่ไปจัดการเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรวมทั้งถ้าเกิดคนจนเมืองด้วยนะครับคนจนเมืองเนี่ยอย่าลืมว่าคนแรงงานเนี่ยถูกปลดออกจากถูกเลิกจ้างเนี่ยคนตกงานเพิ่มขึ้นคนตกงานเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันคนจนเมืองที่เป็นแม่ค้าหาบเล่แผงลอยอะไรเนี่ยนะก็ถูกไล่ถูกกวาดออกไปจากเมืองโครงคืนพื้นที่เมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคนจนทั้งนั้นเลยเขาทำร้ายคนจนทั้งนั้นเลยนี่คือปัญหาที่คนจนต้องเจอทั้งนั้นเลยฮะคือเข้ามานี่เห็นแต่การเขาก็ใช้คำว่าเข้ามาจัดระเบียบไงคะจัดระเบียบฮะจัดระเบียบแล้วคนจนไปกองไว้ไหนอ่ะใช่ไหมจัดระเบียบโดยที่ไม่มีแผนมีแผนอย่างเดียวก็คือทำให้ตรงนี้ให้เป็นระเบียบส่วนที่เหลือเป็นขยะเอาไปตรงไหนก็ไม่รู้อะไรแบบนี้คือมันต้องมีวิธีการบริหารจัดการใช่ไหมคะถ้าบอกว่าเข้ามาจัดระเบียบแล้วต้องมีที่รองรับให้กับเขาจริงๆก็ต้องคุยกันครับค่ะต้องคุยกันปัญหาอย่างนี้เนี่ยปัญหาเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะเนี่ยนะฮะแต่มาบอกว่าชาวบ้านผิดไปบุกรุกอย่างเดียวไม่ได้ครับราชการเองก็ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่จนปล่อยให้เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคือต้องมาคุยกันว่ามันปล่อยลุกลามบานปลายมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไอ้อะไรนะสะพานเหล็กอะไรเนี่ยไปถึงมันปล่อยลุกลามบานปลายมาเป็น20 30ปีอย่างเงี้ยจะจัดการอย่างนี้มันจัดการยังไงนะปากคลองตลาดเนี่ยควรจะต้องจัดการร่วมกันคุยร่วมกันหาทางออกร่วมกันมันมีหลายที่ที่เขาคุยกันหาทางออกร่วมกันแล้วเขาก็อยู่กันได้นะอยู่กันได้ก็ดียกตัวอย่างเช่นตลาดสามชุกในอดีตเป็นที่ราชพัสดุและอยู่ก็อยากจะไปรื้อเขาใช่ไหมครับอยากจะไปรื้ออยากจะไปอะไรไปสร้างอาคารพาณิชย์ใหม่แต่คนสามชุกเขาก็รวมตัวกันก็คุยกันหาทางออกสุดท้ายก็ทำเป็นตลาดร้อยปีมีชื่อเสียงดังเป็นระดับโลกเลยซ้ำไปใช่ไหมฮะอย่างนี้เพื่อจัดการได้ครับถ้าเกิดคุณเห็นหัวประชาชนคุณเห็นหัวชาวบ้านคุณดูที่ว่าเอ้ยมันจะจัดการยังไงแต่ตามใดที่คุณไม่เห็นหัวประชาชนคุณแทบหน้าเป็นใหญ่เพราะคุณเป็นผู้ปกครองเนี่ยคุณก็จัดการตามที่คุณคิดตามที่คุณฝันค่ะถ้าไปดูตัวเลขผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนในยุคคสช.เนี่ยอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยดูตัวเลขเพราะสมัชชาคนจนเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องตัวเลขตรงนั้นค่ะแต่ถ้าไปดูจากสภาพความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตเป็นยังไงอันนี้ชัดเจนครับไม่เฉพาะคนจนนะครับผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคนรวยเองก็ต้องออกปากเหมือนกันครับเพราะเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่จริงสภาพคล่องมันไม่ดีจริง
มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเรื่องการส่งออกเรื่องอะไรก็แล้วทุกเรื่องฮะโดยรวมสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยค่ะไม่ดีค่ะรัฐบาลเขาก็ต้องบอกแบบนี้เหมือนกันเขาเข้ามาเขาก็บอกว่าเขาเข้ามาในห่วงภาวะที่เศรษฐกิจโลกมันแย่จริงๆด้วยไงคะเพราะงั้นแสดงว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเข้ามาบริหารจัดการของเขาหรือเปล่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าที่ไทยได้รับผลกระทบจริงหรือเปล่าแล้วทำไมประเทศข้างเคียงไม่เห็นได้รับผลกระทบเลยล่ะครับทำไมการลงทุนในพม่าในกัมพูชาในลาวเนี่ยมีการลงทุนตลอดเวลาผมทำงานชายแดนไทยกัมพูชาไทยลาวเนี่ยนะเห็นฝั่งตรงข้ามของประเทศเราเนี่ยมีการก่อสร้างมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะนะทำไม3 4ประเทศรอบบ้านเราไม่เห็นได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเลยทำไม GDP เขาตัวเลขสวยได้ทำไมมีแต่เฉพาะประเทศเราล่ะค่ะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ3ประเทศนั้นผิดมนุษย์ประณาตรงไหนค่ะประเทศเราซึ่งเป็นไข่แดงอยู่รอบ3ประเทศนี้ทำไมถึงผิดปกติไปจากเขาซึ่งจริงๆขนาดเศรษฐกิจก็เขาก็เล็กกับเราใกล้เคียงกันเขาก็เล็กกับเราค่ะในขณะที่ว่าคนไทยเองนักลงทุนเองเนี่ยเขาไปลงทุนใน 3-4 ประเทศเนี่ยไม่เห็นมีใครลงทุนในประเทศไทยประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับไม่รู้กี่แห่งเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยณวันนี้เนี่ยมีกี่บริษัทที่ไปลงทุนเห็นหรือยังว่ามีบริษัทไหนไปลงทุนบ้างรัฐบาลอาจฉีดยังไงก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าใครไปลงทุนเลยครับเขาไปลงทุนฝั่งตรงข้ามกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยหมดเขาไปลงทุนที่ตรงข้ามกับแม่สายตรงข้ามกับแม่สอดตรงข้ามกับนครพนมตรงฝั่งตรงข้ามกับหนองคายฝั่งตรงข้ามกับตราดมีคนลงทุนหมดมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมทำเขตเศรษฐกิจด้วยกันแต่ก็มีของเราเท่านั้นเองที่ไปไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจโลกแล้วครับปัญหาเรื่องการบริหารเรื่องความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลมากกว่าครับนะคะเรื่องของความไม่เชื่อมั่นเพราะว่าวันนี้เราเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรือไม่งั้นเนี่ยก็ไม่รู้นะอย่างเช่นอย่างเรื่องเหมืองเนี่ยถ้าฟังข่าวเรื่องเหมืองเนี่ยเรื่องเหมืองทองที่เข้าไปทำเนี่ยแล้วก็ก่อผลกระทบกับชาวบ้านเนี่ยใช่ไหมฮะจริงๆมันผิดอยู่แล้วล่ะก็ใช้กฎหมายธรรมดาใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมใช้กฎหมายแล้วปิดเหมืองไปก็ไม่เห็นเป็นไรแต่นี่ลูกแก่อำนาจนะใช้มาตรา44ไปปิดเสร็จแล้วเขาก็ไปฟ้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศฟ้องก็ต้องไปจ่ายเขาเหมือนกันครับถ้าเกิดไปลงทุนที่อื่นๆแล้วมันไปส่งผลกระทบขึ้นมาแล้วใช้มาตรา44ไปทำเขาก็เสียหายเหมือนกันใช่ไหมใครเขาจะมาลงทุนยิ่งเหตุสถานการณ์อย่างนี้ยิ่งไม่มีใครอยากลงทุนใหญ่เลยนะคือมันมองเห็นแต่ภาพที่คือวันนี้เนี่ยการแก้ปัญหาคนจนภาพที่เราควรจะเห็นก็คือแก๊ปของความเหลื่อมล้ำมันควรจะต้องแคบลงใช่ไหมคะถูกต้องแต่ว่ามันกลายเป็นว่าแก๊ปความเหลื่อมล้ำยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆอย่างที่คุณบารมีได้ฉายภาพให้เห็นแม้กระทั่งเรื่องของการดำเนินคดีความต่างๆคดีคนจนนี่เร็วปานรถไฟความเร็วสูงที่เขาบอกนะแต่ว่าคดีคนรวยอย่างที่มีตัวอย่างกันในทุกวันนี้นะคะที่เป็นทายาทของตระกูลที่ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังอะไรสักอย่างเนี่ยก็ไม่คืบหน้าเลยไม่คืบหน้าเลยอันนี้คือปัญหาของสังคมไทยซึ่งจริงๆหลายคนก็บอกว่าแหมรัฐบาลชุดนี้เข้ามาโดยมีดาบอาญาสิทธิ์ชื่อมาตรา44เนี่ยน่าจะทำอะไรได้ไหมคิดยังไงพอดีว่าดาบอาญาสิทธิ์มันเป็นมันมีด้านเดียวมันไม่ใช่สองคมใช้เฉพาะคมที่เอามาฟันกับคนจนนะส่วนอีกคมหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครไปเรียกร้องให้ใช้มาตราคนจนเรียกร้องให้ใช้มาตรา44เนี่ยก็มีหลายคนนะในพวก NGO เขาเรียกร้องให้ใช้มาตรา44แก้ไขปัญหาเรื่องป่าแก้ไขปัญหาเรื่องประมงแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ไงนะแต่ใช้มาตรา44ในเรื่องที่กลับมาทำร้ายคนจนมากกว่าค่ะถ้าไปดูวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็การันตีบอกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลวางไว้ในวันข้างหน้าเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเกิดความมั่นคงทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองสำหรับคนจนแล้วถ้าไปดูเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติมีผลอย่างไรกับคนจนหรือผู้มีรายได้น้อยช่วยได้มากแค่ไหนผมยังไม่เห็นแผนยุทธศาสตร์ชาติอะไร
ป็นจิตจารักษณะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อมั่นอะไรเลยเพราะว่าคุณเอาคนคุณเอาคนแก่คนเฒ่าอะไรมาล่างยุทธศาสตร์ถ้าโลกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกอนาคตมันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ครับแล้วคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมาทำยุทธศาสตร์ชาติผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับอย่าลืมนะครับในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเร็วมากยุคสมัยที่เราตอนเด็กๆเนี่ยโทรศัพท์สาธารณะเนี่ยยังหาได้ยากเนี่ยผ่านมาเวลาช่วง 40-50 ปีเท่านั้นเองครับโทรศัพท์มันเปลี่ยนรุ่นแล้วเปลี่ยนรุ่นอีกนะระบบการสื่อสารเนี่ยจากอะไรนะใช้เทเล็กติดต่อกันระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เราสกายกันคุยกันได้ทั่วโลกแล้วแล้วคุณยังเอาคนเก่าๆมาคิดเรื่องอนาคตอีก20ปีได้ไงมันต้องเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้วครับที่มาคิดมันถึงจะทันกับโลกมันถึงจะทันกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างยุทธศาสตร์วางไว้20ปีนี่แหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเต็มที่มันก็ยุทธศาสตร์ระยะสั้น5ปีปรับทีมันเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆใช่ไหมฮะเนี่ยเรายอมแล้วโทรศัพท์ไอ้แบบทัชสกรีนนี่เพิ่งมีมาไม่กี่ปีนะใช่ไหมฮะแล้วมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนมาแต่ละทีเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นกังวลไหมคะสำหรับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เขาวางไว้วันนี้ไปจนถึงอนาคตอีก20ปีกังวลไหมคะไอ้กังวลนี่กังวลอยู่แล้วครับค่ะเป็นเรื่องกังวลอยู่แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องสู้นะครับตราบใดที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เราก็ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องลุกขึ้นมาต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่วันนี้ยังไม่ใช่เวลาของเราค่ะคือถ้ามองพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลคสช.บอกว่าจริงใจจริงจังอย่างยั่งยืนในการเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนมองความจริงใจตรงนี้ยังไงมองเห็นความจริงใจแค่ไหนจริงจังแค่ไหนคนที่จริงใจจริงจังเนี่ยเขาไม่ออกมาตับเพื่อทุกคนเขาไม่ได้ออกมาชี้หน้าอะไรหรอกครับเวลาเขาทำงานเขาไม่มาแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆหรอกครับเพราะคนอย่างผมไม่ต้องรับผิดชอบผมไม่ต้องรับผิดผมเข้ามาทำงานเขาไม่อวดอ้างคนที่จริงใจเขาพุ่งหน้าพุ่งตาทำงานไปครับทำงานให้เห็นผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วออกมาด่ากันทุกวันศุกร์มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอวดอ้างตัวเองดังนั้นมันก็ไม่มีผลงานแล้วสิ่งที่พูดมาเนี่ย3ปีที่พูดมาทุกวันตกเนี่ยเอามาเรียงๆกันเลยครับมันก็คำเดิมๆทั้งนั้นไม่เห็นมีอะไรใหม่สักคำมีอะไรใหม่บ้างอ่ะค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้จริงจังจริงใจอะไรหรอกครับค่ะถ้าจริงจังจริงใจอีกเรื่องนึงฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันอะไรนะผมคิดว่ามันสื่อรู้กันได้ต่อให้พูดไม่พอ อีกถ้าเกิดเขาจริงใจจริงๆมันก็สื่อรู้กันได้แต่นี่มันสื่อกันรับรู้ไม่ได้เลยค่ะคือสำหรับคุณบารมีเองนี่ก็ต้องบอกว่าก็อยู่ในเป็นคนที่ต้องเรียกว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยของรัฐบาลเคยมีนโยบายไหนที่มองว่ายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนจนหรือผู้มีรายได้น้อยที่ดีที่สุดในความรู้สึกของคุณบารมีสำหรับผมนะสำหรับผมว่าเนี่ยเรื่องหลักประกันสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดมันจับต้องได้เห็นผลได้มันยกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆเลยครับนะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากที่ไปซื้อยากินเองนะหมอบ้านเข้ามาถึงโรงพยาบาลได้นะแล้วก็นอกจากเข้าถึงโรงพยาบาลแล้วยังได้รับการรักษาที่อะไรอ่ะสามารถรักษาได้ด้วยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องติ้นเดื้อประดาตัว นี่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผมคิดว่าเนี่ยจะทำนโยบายอะไรก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปเป็นแบบอย่างผมคิดว่าเรื่องหลักประกันตัวภาพเป็นแบบอย่างที่ดีมากถ้าต่อไปในวันข้างหน้าไม่มีล่ะคะสำหรับนโยบายหลักประกันสุขภาพ30บาทไม่มีจะเป็นยังไงสำหรับคนจนถ้าคสช.กล้ายกเลิกเรื่องนี้ผมก็คิดว่าก็มีคนที่จะกล้าออกมาต่อสู้กับคสช.เหมือนกันครับค่ะโอ้ก็หมายถึงเป็นความจำเป็นของคนจนมากๆเลยแน่นอนแน่นอนแน่นอนค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าให้ประเมินผลงานของคสช.เนี่ยตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมา
กับเรื่องของการที่บริหารจัดการปัญหากับความยากจนเนี่ยให้ประเมินยังไงคะถ้าให้ประเมินไม่มีคะแนนที่จะให้หรอกครับคือคะแนนติดลบมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะแต่ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงคือมันไม่เห็นนะมันไม่มีอะไรที่จะวัดได้เลยว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมันไม่มีอะไรที่จะวัดได้เลยว่าอะไรนะความเหลื่อมล้ำมันลดลงมันไม่มีอะไรที่จะวัดเลยว่าคนจนยิ้มย่องผ่องใสมีความสุขอะไรมันวัดไม่ได้สักอย่างค่ะคนจนถ้าวัดกันจริงๆนะครับเพราะนั้นเขาประเมินไม่ได้ครับมันต่ำเกณฑ์เกินกว่าที่จะมาประเมินเป็นพวกตกไซต์ต้องคัดออกแบบนี้มากกว่าค่ะคือวันนี้รัฐบาลเองก็บอกว่าขอให้อดทนขอให้มีความอดทนมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลวางไว้ในวันนี้เนี่ยไม่ว่าต่อไปหลังเลือกตั้งมีเลือกตั้งแล้วจะมีรัฐบาลไหนเข้ามาก็ตามด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้วยมาตรการนโยบายต่างๆที่รัฐบาลชุดนี้ได้วางไว้เนี่ยเชื่อมั่นว่าคนจนจะลืมตาอ้าปากได้ในวันข้างหน้าถามว่าวันนี้คนจนผู้มีรายได้น้อยวันนี้เนี่ยจะต้องอดทนรอไปได้อีกนานแค่ไหนอดทนไม่ได้หรอกครับค่ะอย่าลืมนะครับคนจนเนี่ยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองปกตินะครับคนจนอยู่ได้ด้วยมีหนี้สินนะครับเขาต้องบริหารหนี้ถึงจะอยู่ได้ไปวันๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องแบกรับภาระหนี้ที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจะอดทนไปกี่ปีอ่ะ3ปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหมฮะราคาสินค้าที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมามันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะในขณะที่ข้าวของก็แพงขึ้นข้าวของก็แพงขึ้นค่าเดินทางก็สูงขึ้นทุกอย่างสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ผลผลิตต่ำหนี้สินยังคงเดิมไม่คงเดิมหนี้สินมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเลยปัญหาหนี้สินเป็นยังไงคะตอนนี้สำหรับคนจนเอาอย่างนี้มีอะไรให้กู้ได้กู้หมดค่ะแม้กระทั่งกู้นอกระบบก็ยังมีอยู่ต่อให้มีกฎหมายกู้นอกระบบไอ้คนที่มันจำเป็นต้องกู้นอกระบบมันก็ยังต้องมีอยู่ครับเพราะโครงสร้างไม่ได้เอื้ออะไรให้ปลดหนี้ปลดสินได้เลยใช่ไหมฮะปัญหาหนี้สินที่มันรุมเร้าอยู่เนี่ย2ปี3ปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดพ้นไปอย่างนี้อีกอ่ะมันก็มีผลมีหนี้สินเรื่อยๆครับค่ะคนจนก็อยู่ไม่ได้หรอกครับรัฐบาลเขาก็บอกว่ากลไกที่เขาวางไว้เนี่ยอาจจะต้องหวังผลระยะยาวส่วนระยะสั้นระยะใกล้ๆก็แจกเงินถ้าเขาแจกเงินไปเรื่อยๆเป็นยังไงคะคนละพันนี่มันทำอะไรได้ล่ะครับเอาถามจริงวันนี้เงินพันนี่ทำอะไรได้บ้างนะกับครอบครัวถ้าเกิดเอาแค่ครอบครัวเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ลูกสองคนเนี่ยเงินพันนึงเนี่ยใช้ได้กี่วันแค่ลูกไปโรงเรียนนี่ก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับยังค่าใช้จ่ายในบ้านอีกเงินพันนี่ใช้ได้ไม่กี่วันนะไอ้บัตรอะไรให้ซื้อแก๊สได้อีกกิโลก็ไม่รู้แล้วราคาแก๊สมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วราคาแก๊สมันก็ลอยตัวใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดมันลอยตัวขึ้นไปเรื่อยๆล่ะแต่ว่าเงินที่บัตรที่ให้ใช้เติมแก๊สมันยังราคาเท่าเดิมล่ะหมายความว่ามันก็ถูกลดลงไปถูกไหมค่ะแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะมันก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันเป็นเศษทศนิยมที่เติมเข้ามาเท่านั้นเองมันไม่ได้ช่วยให้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยสิ่งที่จะเติมมันก็คือมันต้องเติมให้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตได้คือต้องให้มันขับเคลื่อนได้ต่อยอดได้ได้แล้วไปรอดได้จริงๆใช่ไหมฮะกลับมาเรื่องเดิมกลับมาเรื่องหลักประกันสุขภาพเนี่ยกลับมาเรื่องบัตรทองบัตรทองมันทำได้จริงไงบัตรทองมันทำให้คนที่มันต้องไปวิ่งเต้นหาเงินหาทองมารักษาเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยให้คนมันสามารถที่จะดูแลคนจนอย่างนี้ได้จริงไง อันนี้คือมันเปลี่ยนมันเห็นค่ะอันนั้นไม่เปลี่ยนอะไรเลยเอาเงินยัดเข้าไปพันหนึ่งต่อครอบครัวต่อมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยค่ะคุณบารมีคิดว่าปัญหาความยากจนกับการพัฒนาสังคมประเทศมีความสำคัญแค่ไหนคะ
ปัญหาคือการแก้ปัญหาความยากจนกับการพัฒนาสังคมประเทศชาติสำคัญอย่างไรโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องความยากจนเท่าไหร่สำหรับชาวคนจนเนี่ยเรามองไม่ได้มองความยากจนเรามองความจนเราเห็นว่าความจนเนี่ยมันเกิดจากว่ามันไม่ใช่จนเงินทองแต่มันเป็นความจนที่จนอำนาจจนโอกาสจนสิทธิ์เป็นความจนที่เกิดจากการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการพัฒนาที่มันไม่ได้เห็นหัวประชาชนเนี่ยคนทุกคนก็มีโอกาสเป็นคนจนได้ส่วนความเป็นคนยากจนเนี่ยคนบางคนเขาพอใจที่จะอยู่แบบนั้นเขาไม่ได้ต้องการที่จะอยู่แบบร่ำรวยพี่น้องกะเหรี่ยงที่อยู่ในป่าที่แก่งกระจานเขาต้องการจะอยู่อย่างนั้นเขาจะถูกตีหน้าว่าเขาเป็นคนจนยังไงก็แล้วแต่เขามีความสุขที่เขาจะอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องเคารพเขาแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนจนแล้วต้องไปเอาเขาออกมาจากป่าคนอยู่ในป่าไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำหรับผมเนี่ยความจนกับการพัฒนาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันนะแล้วก็เพราะการพัฒนาที่ผิดทิศผิดทางที่ขาดการมีตัวร่วมของประชาชนที่ประชาชนไม่ได้มีอำนาจเข้าไปจัดการในเรื่องการพัฒนาเนี่ยมันถึงทำให้เกิดความจนขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องความยากจนค่ะก็คือในขณะที่รัฐบาลเองคิดที่จะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะมายกระดับใช่ไหมคะที่จะมาพัฒนาศักยภาพของประเทศต้องไม่ควรทิ้งคนกลุ่มหนึ่งเอาไว้ข้างหลังไม่ใช่ว่าดึงเฉพาะคนตรงกลางหรือชนชั้นสูงไปอย่างเดียวแต่คนที่อยู่ฐานรากซึ่งถือว่าเป็นคนจำนวนมากเป็นฐานรากสำคัญของประเทศเนี่ยตรงนี้คุณต้องดึงให้เขาไปกับคุณด้วยไม่ใช่ทิ้งเขาไว้ข้างหลังใช่ไหมคะคำขวัญของประชาคนจนก็คือเราบอกว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่กินได้การเมืองที่เห็นหัวคนจนการพัฒนาอะไรก็คือเรื่องการเมืองอย่างมันก็ต้องเห็นหัวคนจนด้วยไม่ใช่นึกอยากจะไปสร้างเขื่อนตรงนี้ก็สร้างไม่ใช่นึกว่าอยากจะไปไล่คนออกจากป่านี้ก็ต้องไล่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเห็นหัวกันบ้างการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งยังคงมีอัตราของความจนไม่ว่าจะเป็นการจนด้วยเงินด้วยโอกาสหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่มันสะท้อนภาพอะไรของสังคมประเทศนั้นสะท้อนว่ามันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไงครับค่ะชัดเจนนะคะภาพที่ชัดๆเลยแน่นอนนะคะเมื่อปัญหาความยากจนยังคงอยู่เนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนภาพคือมันสะท้อนสถานะของความมั่นคงของประเทศนั้นๆความมั่นคงของประเทศความมั่นคงของสังคมและความมั่นคงของรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือคิดเพื่อไทยกับคุณบารมีวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับผมพบกับคิดเพื่อไทยได้ใหม่นะคะวันนี้คุณบารมีดิฉันตรีณปางบริชาตรีพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะคุณจะคนแก่คนเฒ่าอะไรมาล่างยุทธศาสตร์ถ้าโลกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกอนาคตมันโลกของคนรุ่นใหม่ครับถ้าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมาทำยุทธศาสตร์ถ้ามันไม่ใช่แล้วครับ